สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเอาเคล็ดลับดีๆสุขภาพดีๆมาฝากกันนะคะซึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสำรวจการรักษาตามธรรมชาตินะคะสำหรับสภาวะสุขภาพต่างๆนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่เป็นเบาหวานและต้องการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะรวมถึงนะคะช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลตามธรรมชาตินั่นก็คือการใช้ถั่วงอกในการปรุงอาหารกับสูตรนี้เลยค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะเต้าหู้กันก่อนนะคะโดยที่เราจะหั่นนะคะให้อยู่ประมาณนี้นะซึ่งใช่นะแนะนำว่าตัดแค่นี้นะเพราะว่าส่วนนี้เราสามารถดูดได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราหั่นนะหั่นในส่วนของเห็ดหอมค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่เต้าเจี้ยวเจไปนะคะประมาณ1ช้อนชาอุ้ย1ช้อนโต๊ะนะคะในส่วนของเต้าหู้เพื่อไม่ให้เต้าหู้เล็กนะใช้ไฟตอนนี้นะคะไม่ต้องแรงมากนะพอเต้าหู้นะคะเริ่มไม่เล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดหอมเนี่ยจะทำให้อาหารนะคะหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมือนเผ็ดๆลดอุณหภูมิในตัวนะคะเผ็ดๆนอกไปตรงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะเราใส่เต้าเจี้ยวเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้นะคะในส่วนของตอนที่เราที่จะเตรียมนะคะเท่านั้นนะคะแต่เขาปรุงรสตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะที่หั่นไว้เขาให้ครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟไปเลยค่ะจากสูตรนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโปรตีนหลักๆเราจะใช้นะคะในส่วนของเต้าหู้นะคะซึ่งเต้าหู้ก็มีซึ่งเต้าหู้นะคะก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือหลักๆเลยคือถั่วงอกในเมนูนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าถั่วงอกเนี่ยจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไรค่ะถั่วงอกนะคะเต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นนะคะทั้งวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะคะเมื่อเรากินถั่วงอกไปนะคะร่างกายของเรานะคะจะสลายคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลที่ง่ายขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการที่เอนไซม์ที่มีเฉพาะในถั่วงอกนะคะตัวนี้จะช่วยยับยั้งอัลฟาอะไมเลสนะคะทำให้การย่อยน้ำตาลเหล่านี้ช้าลงนั่นเองค่ะซึ่งการย่อยน้ำตาลจากคาร์โบไฮเดรตที่ช้าลงนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะไม่พุ่งขึ้นสูงนะคะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นั่นเองค่ะและถั่วงอกนะคะเป็นมิตรกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะการรวมตัวกันของดัชนีน้ำตาลที่ต่ำนะคะในปริมาณในถั่วงอกและปริมาณเส้นใยที่สูงนะคะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและส่งเสริมนะคะการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยค่ะและถั่วงอกนะคะเต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงมากๆค่ะซึ่งไฟเบอร์ตัวนี้จะทำให้การดูดซึมกลูโคสในร่างกายของเราช้าลงการปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดก็ช้าลงนะคะและสม่ำเสมอนะคะจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่นั่นเองค่ะส่วนที่ดีกับหัวใจอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ
การรักษาระดับคอเลสเตอรอลที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะสำหรับสุขภาพของหัวใจค่ะถั่วงอกก็มีบทบาทที่เป็นประโยชน์ในด้านนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าถั่วงอกช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะตามธรรมชาติได้อย่างไรเนื่องจากถั่วงอกอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะเส้นใยอาหารที่มีอยู่ในถั่วงอกนี้ละลายน้ำได้จะทำการจับนะคะคอเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหารนะคะขัดขวางการดูดซึมเสริมการกำจัดคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายนั่นเองค่ะถั่วงอกนะคะอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพรวมถึงฟลาโวนอยด์ที่สูงนะคะรวมถึงนะคะกรดฟินอริกนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่มีศักยภาพนะคะสารเหล่านี้ช่วยลดการผลิตโมเลกุลนะคะที่ทำให้เกิดการอักเสบต่างๆของร่างกายเช่นปวดเข่าปวดข้อต่างๆในผู้สูงอายุนะคะจะทำให้ตัวเนี้ยจะทำให้นะคะเมื่อเราทานถั่วงอกเข้าไปนะคะก็จะทำให้ฟลาโวนอยด์พวกนี้ไปช่วยดักจับต่างๆนะคะก็จะทำให้อาการปวดพวกนี้นะคะบรรเทาทุเลาลงโดยที่ไม่ต้องทานยานั่นเองค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากและก็ที่สำคัญนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานบำรุงหัวใจและลดการอักเสบต่างๆค่ะเรามีเพลย์ลิสต์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุอาหารสุขภาพต่างๆรอคุณชมอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ